วัสดีครับวันนี้กับพบกับพอใจไรเดอร์กันอีกเช่นเคยครับผมนะฮะคลิปนี้ครับผมก็อยู่ที่ศูนย์ AS Harley Davidson of Pattaya นะครับวันนี้ก็จะพามาชมมาอีก1รุ่นนะครับซึ่งเปิดตัวในปี2023นี้เองนะก็จริงๆแล้วมันเป็นรุ่นที่เขามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาจัดมาเป็นพิเศษนะครับเป็นเรียกว่าสเปเชียลเลยก็ว่าได้นะครับกับเจ้าตัว Nightster 975นะครับแต่ในรุ่นนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า Nightster Special นั่นเองมาดูกันครับว่านี้มันจะมีความแตกต่างอะไรจากตัว Nightster 975ธรรมดาบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ไปชมกันตัวรถเนี่ยคือมันก็จะเป็น Nightster 975เหมือนกับตัวธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าความพิเศษของเจ้าคันนี้เนี่ยสเปเชียลเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเริ่มจากด้านหน้านะฮะนี่คือเรื่องของล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้เนี่ยจัดให้มาได้ว่าแบบโหสวยจริงๆเลยนะฮะผมดูแวบแรกนี่คือแบบเฮ้ยล้อแม่งใช้ได้นะฮะมันดูอารมณ์เหมือนเป็นซี่ลวดนะครับแต่ว่านี่ด้านในมันจะมีแบบเป็นฟอร์ล่องตรงนี้นะครับเป็นครีบดูแบบสวยดีแล้วสีคือแบบได้ด้วยนะฮะคืออยู่ในร่มเนี่ยสีมันจะดูสว่างสว่างหน่อยแต่เนี้ยเนี่ยผมเอาออกมาให้โดนแดดสีมันดูเข้มขึ้นนะฮะเป็นอารมณ์แบบสีบอลสีอะไรเงี้ยนะฮะดูผมว่ามันแม็กเนี่ยมันเข้าท่าเลยอะสวยดีมาพร้อมกับขนาด19นิ้วนะฮะนี่ครับแล้วก็ใส่ยางเป็นยางดันล็อปนะครับ D401F นะครับเป็นยางฮาร์ลีย์ดิวสันเลยนะฮะเนี่ยคือบอกแบบโอ้โหผมเห็นล้อแล้วแบบมันใช่เลยแล้วมันลงตัวมากนะครับเนี่ยโดยรวมคือมันลงตัวมากๆเรื่องของโชว์ก็เป็น11มิลนะครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า LED ครับไฟเลี้ยว LED เป็น LED ทั้งหมดเลยนะแล้วก็เรื่องของปั๊มเบรกก็เป็นปั๊มแบมโบนะครับเป็นตีว่าแบมโบมาเลยนะครับจากโรงงานนะนี่ก็เป็นเรื่องของช่วงหน้านะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแรกคือเรื่องของล้อเลยเนี่ยคือไม่สวยจริงดูดิดูไงก็สวยครับไล่มาก็เป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยยังคงเป็นบล็อก Revolution Max นะครับ975ตัวนี้คือเป็นเครื่องยนต์เดิมนะฮะเป็น Revolution Max ละคือต้องบอกว่าแรงมากนะโคตรดีเลยมีหม้อน้ำนะนี่เป็นหม้อน้ำแล้วก็เรื่องของท่อก็ยังคงเป็นสไตล์เดิมนะครับ2มาออก1นะครับมองขลามขนาดใหญ่ตัวนี้นะฮะก็ถือว่ายังคงความเป็นไนท์เตอร์975อยู่นะครับเบาะล่ะนี่คือจากเดิมก็มีเบาะเป็นเบาะเดียวนะครับแต่เจ้าตัวไนท์เตอร์สเปเชียลตัวนี้เนี่ยเขามีเบาะคนซ้อนมาให้นะครับพร้อมกับพับเท้ามาจากโรงงานเลยนะนี่คือสำหรับสายตอนเลยเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะฮะโชคก็เป็นโชคเรียกอะไรปรับค่าความแข็งของค่าสปริงอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับล้อหลังก็มากับยางดันล็อปเช่นเดียวกันนะครับขนาด16นิ้วแต่ล้อเนี่ยลายสวยมากปั๊มก็เป็นปั๊มของแบมโบ้นะครับด้านท้ายก็เป็นไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวของข้างเลยนี่ครับโดยรวมด้านท้ายมาดูฝั่งนี้บ้างก็เป็นขับเคลื่อนสายพานนะครับเหมือนเดิมสายพานจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่คือของสายพานก็เป็นโช๊คแล้วก็การเปิดถังน้ำมันนะครับเขาจะต้องใช้กุญแจนะครับนี่ครับบิดนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานี่แบบนี้ครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับถังน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่ด้านใต้นะครับนี่คือถังน้ำมันเติมน้ำมันตรงนี้นะครับแต่ว่าถังน้ำมันเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นี่ครับก็ปิดไปไล่มาก็จะเป็นเรื่องของสีถังนะครับผมว่าโลโก้สีถังในปีนี้เนี่ยสวยมากสีเนี่ยสีมันเป็นออกเหลืองนะครับเหลืองออกไข่ๆนะฮะนวลๆนะไม่ได้เหลืองแบบเหมือนอย่างไอตัว48ก่อนหน้านี้นะมันเป็นเหลืองนวลๆเนี่ยโดนแดดแล้วแบบนะสวยเลยนะครับแล้วก็ไอตัวแผ่นเพจโลโก้เนี่ยสวยงามมากเป็นลายที่แบบโอ้โหลงตัวมากๆเลยครับอันนี้อีกหนึ่งจุดนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงจากไนท์เตอร์975ธรรมดานั่นก็คือเรื่องของตัวแฮนด์ตัวประกับแฮนด์นะฮะไม่ใช่ดิเป็นเรื่องของตัวยกแฮนด์คือมีตัวขาต่อนะครับยกขึ้นมาเพื่อให้องศาแฮนด์เนี่ยเข้าหาตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็การขับขี่ของเราเนี่ยมันถ้านั่งมันสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนสวิตต่างๆนะครับก็แน่นอนครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องสวิตปิดเปิดออฟรันนะครับสตาร์ทมีปุ่มโหมดปุ่มไฟฮาซาร์ดนะครับนี้ก็เป็นเรื่องของคอนโทรลเรื่องของระบบเสียงแท็กคอนชั่นคอนโทรลก็มีมาให้มีสปีดเอาไว้แบบเชื่อมต่อนะครับกับจอไ
ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกselectต่างๆนะครับไฟสูงไฟต่ำนะฮะครูดคอนโทรลนะครับกริปอุ่นมือนะครับก็แต่ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เรื่องกระจกปลายแฮนด์นะครับนั่นเองมือคาร์ดมือเบรกสามารถปรับได้5ระดับนะครับนี่ถือว่าให้มาครบเลยแต่ว่าเนี่ยให้เจ้าตัวยกแฮนด์ขึ้นมาเนี่ยโอเคเลยนะครับมันทำให้เราท่านั่งการขี่ของเราเนี่ยมันสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูหน้าจอหน่อยแล้วกันนี่ฮะนี่ก็เป็นหน้าจอของเขานะครับแล้วก็มีโหมดการขี่มาให้ทั้งหมด3โหมดนะครับคือแบบครบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเรนนะครับโรสนั่นเองแล้วก็สามารถคัสตอมเข้าไปได้อีกนั่นเองนะครับนี่เลยครับนี่ก็จะเป็นหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะครับกับเจ้าตัวไนเตอร์สเปเชียลเนาะที่เอาชมกันนะฮะง่ายๆคือความแตกต่างนะครับไนเตอร์975กับไนเตอร์สเปเชียลคันนี้เนี่ยจุดแรกคือเรื่องของล้อนะครับที่ให้เข้ามานะครับนี่มีจุกลมที่แบบว่าให้เราเติมลมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนี่แล้วก็เรื่องของเบาะนะครับเบาะคนซ้อนที่ตอนนี้มีเบาะตอนให้แล้วก็พักเท้ามาให้รวมถึงไอตัวยกแฮนด์นะครับตัวนี้นี่ยกขึ้นมาก็ระดับหนึ่งเลยนะมาสัก5นิ้วนะฮะนี่ถือว่าให้การขับขี่ของเราเนี่ยนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนหลักๆโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะฮะไปพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างแล้วกันนะครับกับเจ้าตัว Nighter Special คันนี้เนาะคือราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 710,000 บาทครับแต่ถ้าเป็นตัวสีคัสตอมแบบนี้นะฮะก็จะเป็น 714,000 บาทครับซึ่งถ้าเทียบกับเจ้าตัว Nighter ธรรมดาเนี่ยตัวนั้นเนี่ยราคามันเริ่มต้นอยู่ที่ 658,000 บาทครับก็ต่างกันประมาณเกือบ 50,000 นะฮะก็ได้อะไรบ้างได้ล้อได้ชุดยกแฮนด์ได้เบาะถือว่าได้ล้อนี่ก็คุ้มแล้วนะเบิกใหม่นี่ไม่หลายบาทอยู่กันนะครับเนาะแล้วเรื่องของเงินดาวนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 142,000 บาทนะครับผ่อน36เดือน 17,336 บาทผ่อน48เดือนนะครับ 13,391 บาทนะครับแล้วก็ผ่อน60เดือน 11,024 บาทนั่นเองครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับเรื่องของราคากับราคาที่แบบมันผมในส่วนตัวเองนะผมรู้สึกว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรเลยกับราคาที่แบบ 714,000 บาทเนี่ยนะถ้าเทียบกับรถสปอร์ตเตอร์ในเครื่องยนต์ยูริชันยุคก่อนๆนะครับในยุคที่เริ่มมีการมาประกอบในไทยอ่ะในปี2019นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างซูเปอร์โล883นะครับรวมถึงรถสเตอร์ก็ดีแล้วก็48ก็ดีนะครับตอนนั้นเนี่ยราคา48เนี่ยอยู่ที่ 689,000 บาทได้นะฮะก็ถือว่ามันราคาแบบนี่มันเท่ากับตัวเอกเลยนะฮะแล้วยิ่งถ้าเป็น883แล้วนั่นคือแบบ499เงี้ย 500,000 นิดๆคือราคามันโหโดดเยอะเลยราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าได้ด้วยความเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ Revolution Max ต้องบอกว่าโคตรแรงนะฮะขนาดเป็นเครื่องบล็อก975 cc เนี่ยยังโคตรแรงเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับกับคนที่กำลังสนใจจะเริ่มเล่นรถ Harley Davidson แล้วชอบแบบความเป็นแนวสปอร์ตหรือคนที่แบบเล่นรถสปอร์ตอยู่แล้วต้องการความแรงแต่อยากย้ายค่ายมาเป็นฮาร์ลีย์ดีวิสันนะครับแนะนำเลยครับนี่ Nighter 975 Special คันนี้บอกเลยว่าเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องบอกมันแรงอยู่แล้วนะฮะนี่คันนี้เดี๋ยวผมลองนั่งคล่อมให้ดูนะครับเอคือมันต่างจากตัว Nighter 975ธรรมดานะครับคือเรื่องของเนี่ยมีชุดยกแฮนด์ขึ้นมามันทำให้เรานั่งแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่นะฮะคือถ้าเป็นตัวNighter 975ตัวก่อนเนี่ยมันจะแฮนด์มันจะลงไปหน่อยนะครับแล้วก็มันทำให้เราแบบรู้สึกว่าก้มไปนะครับแล้วก็เรื่องของเบาะที่มันเป็นรองรับเราอะถ้าเรานั่งใช่ไหมเราก็จะยืดโน้มตัวหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยแฮนด์มันมาแบบโหพอดีเลยขนานกับเขาเรียกอะไรระนาบกับหัวไหล่ของเราระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เนี่ยขี่ไปชิวๆผมว่ามันทำให้การขี่ของเรามันดูแบบสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้ครับกับ Nighter
เปเชียลนะครับสีนี้ 714,000 บาทครับก็ลองฝากไว้ดูครับนะวันนี้พาชมกันเบื้องต้นแล้วก็จุดแตกต่างกันเบื้องต้นแล้วกันนะฮะอ่ะยังไงก็ลองติดต่อที่โชว์รูมได้ทุกสาขาเลยนะครับมาลองนั่งค่อมมาลองเขาเรียกอะไรสัมผัสคันจริงลองนั่งดูนะครับว่าเราชอบแบบนี้หรือเปล่าแต่บอกเลยเครื่องแรงมากนะครับนี่ผมชอบเลยไงก็ฝากไว้ที่นี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปชมรถคันไหนหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามแล้วกันวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ